ก่งนะคะนานๆทีจะได้พาทุกคนออกมาท่องเที่ยวหาอากาศหนาวๆแบบนี้เพราะฉะนั้นยังไม่รีบกลับกรุงเทพค่ะขอมาเอาใจคนที่ชอบชีวิตท้องถิ่นสัมผัสความเป็นธรรมชาติริมแม่น้ำโขงกันก่อนถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วตามเก่งมาเลยค่ะที่นี่ก็คือเชียงคานั่นเองค่ะซึ่งหลายๆคนเนี่ยคงได้เคยมาสัมผัสกับบรรยากาศของที่นี่กันบ้างแล้วแต่เก่งว่าที่นี่ยังมีมนต์เสน่ห์ที่ทำให้นักท่องเที่ยวต้องเดินทางมาที่นี่กันแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยจะมีบ้านเรือนหรือว่าอาคารต่างๆถูกดัดมาทำเป็นโรงแรมเกสต์เฮาส์ร้านอาหารร้านขายของที่ระลึกกันไปเยอะแล้วแต่ความเป็นเชียงคานก็ยังคงอยู่นะคะอย่างพวกวัฒนธรรมของการตักบาตรข้าวเหนียวยามเช้าแบบมือหลวงพระบางก็ยังมีให้เห็นกันอยู่เหมือนเคยแม้ว่าตอนที่เราไปฝนจะตกลงมาสักหน่อยในช่วงเช้าแต่เราก็ยังโชคดีที่ได้เห็นภาพนั้นอยู่ค่ะดอกไม้งามยามเช้าบานแล้วที่เชียงคานงามเจ้างามเบ่งบานสงบสดใสสายลมโบกพัดพลิ้วลิ้วลมล้อโอนเอ็นไหวบ่เคยสิมีผู้ใดใส่มารบกวนจากเชียงคานไปที่หมู่บ้านวัฒนธรรมบ้านไทยดำกันต่อนะคะที่นี่เนี่ยเขาจัดสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลด้านวัฒนธรรมและก็วิถีชีวิตรวมทั้งประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชนชาวไทยดำบ้านป่าหนาดจังหวัดเลยและวันนี้ที่เราเดินทางไปเราก็ได้เจอกับลูกหลานของชาวไทยดำที่กลับไปเยี่ยมบ้านเกิดด้วยค่ะเห็นแบบนี้แล้วรู้สึกภูมิใจแล้วก็ปลื้มใจแทนจริงๆเลยค่ะวันนี้การเดินทางของเก่งต้องจบลงเพียงแค่นี้แล้วนะคะแต่อย่าลืมนะคะว่าชีวิตคือการเดินทางการได้ออกมาข้างนอกสัมผัสกับความเป็นจริงบนโลกใบนี้และก็อย่าลืมที่จะร่วมสร้างความงดงามคืนสู่ธรรมชาติให้กลับมาอยู่กับทุกคนบนโลกใบนี้ค่ะ